สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ไลน์ผ่านทางเว็บนะครับหรือว่าปลั๊กอินของทาง Chrome นะครับและอยากจะแคปหน้าจอนะครับให้ทำตามผมได้เลยอย่างแรกนะเมื่อเราเข้ามาที่ไลน์ของเราบนเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดไปที่ห้องนั้นนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะแคปรูปภาพส่งไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะส่งเข้าไปที่ห้องแชทอันนี้นะครับก็กดขึ้นมาทางด้านขวาของเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เราสังเกตตรงที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับผมตรงที่ลูกศรชี้จับภาพหน้าจอนะครับให้เรากดลงไปได้เลยแล้วเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจับภาพทั้งหน้าจอเลยนะครับแบบว่ามีอะไรโปรแกรมอะไรเปิดอยู่บ้างทั้งหน้าจอเนี่ยให้เราเลือกมาที่หัวข้อทั้งหน้าจอตรงนี้ครับผมจากนั้นก็เลือกจอของเรานะครับถ้าบางคนมีหลายจอเนี่ยตรงนี้มันก็จะขึ้นหลายอันนะแต่ของใครมีจอเดียวจะขึ้นแบบเดียวกับของผมนะครับก็กดไปที่จอได้เลยแล้วก็กดที่คำว่าแชร์นะครับจากนั้นเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการทั้งจอนะให้เราลากตั้งแต่มุมซ้ายมือด้านบนนะครับลากคุมทั้งจอเลยแบบนี้หรือถ้าเราต้องการแค่บางส่วนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลากคุมเฉพาะส่วนนั้นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเฉพาะส่วนนี้ชึบถ้าเราเลือกผิดเราสามารถกดกากบาทตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็เลือกใหม่นะครับแบบนี้ชึบเมื่อเราได้ส่วนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เพื่อนๆกดที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการตัดและส่งไปนะครับแบบนี้จะเห็นว่ารูปเนี่ยถูกส่งไปแล้วนะครับแบบนี้นั่นเองและสมมุติว่าถ้าเกิดผมต้องการจะแคปรูปจากหน้าเว็บอันนี้ไปนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกแบบนี้ครับผมให้เราเปิดหน้าเว็บขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้จากนั้นเข้ามาที่ไลน์ของเรานะครับแล้วกดที่ตัวจับภาพหน้าจอแบบเดิมในส่วนของเมนูหน้าต่างนะครับอันกลางตรงนี้เนี่ยให้เรากดลงมาครับผมก็จะเจอกับเจ้าตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับที่เปิดอยู่นะครับทางด้านหลังให้เราเลือกโปรแกรมที่เราต้องการจะแคปรูปไปได้เลยอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยผมจะแคปหน้า Google ที่เสิร์ชคำว่า YouTube นะก็คือเจ้าหน้าต่างอันนี้นะครับก็จิ้มลงมาแล้วก็กดแชร์ครับผมจากนั้นนะครับก็เลือกในส่วนที่เราต้องการจะแคปไปได้เลยหรือใครจะเลือกทั้งหมดแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะแบบเมื่อกี้เลยแต่ในตัวอย่างเนี่ยผมจะเลือกเฉพาะตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกแบบนี้นะครับจะได้เห็นว่ามันสามารถแคปเฉพาะส่วนตรงนี้ไปได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับผมชึบและรูปที่ถูกส่งไปก็จะเป็นรูปตรงนี้นะครับเฉพาะส่วนที่เราแคปนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับสำหรับคนที่ทำไม่ได้ติดปัญหาสงสัยยังไงมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ